อ่ะเราไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในประเด็นที่จะมีการอภิปรายหรือว่าซักฟอกรัฐบาลหรือไม่นะครับในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับตามมาตรา152ที่เราทราบข่าวกันนะฮะว่าจะมีการอภิปรายกันวันที่3ถึง4เมษายนนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับนายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่า เวลาเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาการอภิปรายจะมีแค่2วันซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนติดตามทวงถามและมันมีเรื่องคาใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมากแต่ทางฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการอภิปรายเนี่ยอย่างดีที่สุดแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมประเด็นเอาไว้เนี่ยหลักๆ3ประเด็น3ประเด็นที่ว่าได้มีอะไรบ้างฟังดูฮะทางพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการอภิปรายนั้นจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของนโยบายที่มีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนในคำแถลงนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาซึ่งนับจากวันแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2566ตลอดจนถึงตอนนี้ผ่านเวลาไปแล้ว6เดือนกลับพบว่านโยบายที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนั้นกลับมีความคืบหน้าเพียงแค่ซื้อเวลาเพื่อหาแพ้รับบาปและย้ำตลอดว่าสะท้อนจากเสียงประชาชนจริงๆนั้นพวกเขาต้องการเงินสดมากกว่าในอากาศสิ่งที่ต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนว่าจะได้ใช้เงินจริงหรือไม่รวมทั้งนโยบายอื่นๆที่ยังล้มเหลวในทางปฏิบัติและในเรื่องของความเสมอภาคที่ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีการใช้อำนาจทุกรูปแบบเพื่อเอื้อให้นักโทษคนหนึ่งมีสิทธิพิเศษเหนือกว่านักโทษคนอื่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งกับที่รัฐบาลประกาศว่าจะดำเนินการฟื้นฟูหลักนิติธรรมรวบรวมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศอันนั้นคือ3ประเด็นหลักทีนี้เนี่ยนายพิทักษ์เดชก็บอกอีกว่ามันมีประเด็นสำคัญอีกที่ตนและฝ่ายค้านสงสัยมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนื่องจากเท่าที่สังเกตก็คือตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนั้นตนเชื่อว่านายกเศรษฐาไม่ได้เป็นคนคัดเลือกมาเองเพราะอะไรลองฟังเพิ่มเติมดูฮะและการเป็นประเด็นสำคัญที่ตนและทางฝ่ายการสงสัยมากที่สุดภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินเนื่องจากเท่าที่สังเกตก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่านายเศรษฐาไม่ได้เป็นคนที่คัดเลือกมาเองแต่จะมีโควต้าจากบรรดานายใหญ่นายหญิงนายน้อยภายในพรรคอีกทั้งยังมีข้อหาในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆของนายเศรษฐาน่าจะต้องรอดูผู้มีอำนาจตัวจริงเป็นคนสั่งการลงมาจนเป็นที่มาของคำว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีกี่คนดังนั้นทางฝ่ายค้านและพรรคประชาธิปัตย์จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเพื่ออภิปรายสอบถามไปยังรัฐบาลโดยหวังว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้ทางสภาและประชาชนให้มีความกระจ่างและเป็นที่พอใจเดี๋ยวก็รอดูนะคะเพราะคาดว่าจะมีการอภิปรายเกิดขึ้นภายในวันที่3ถึง4เมษายนนี้นะคะทีนี้พูดถึงนายกเศรษฐาเมื่อช่วงค่ำเนี่ยก็ยังคงมีภารกิจนะคะนายกเศรษฐาเนี่ยไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลช้างเผือกนะคะแล้วก็ไปเป็นประธานเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองลีซูนี่ภาพบรรยากาศสวมชุดชาติพันธุ์ลีซูแล้วก็สะพายย่ามด้วยคุณผู้ชมแบบนี้นะคะมีการแสดงต้อนรับจากชาวชนเผ่านี่นะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เอานี่การแสดงอย่างนี้นะคะการแสดงอของชาว ชนเผ่าเขาเนี่ยนะนายกบอกว่าเชียงใหม่นี้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็โดดเด่น
เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะอันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่มีการจะนำร่างพรบชาติพันธุ์ซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมสภาในสมัยการประชุมต่อไปไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนี่นะน่าจะเป็นงานสุดท้ายของคืนนี้แหละเพราะว่าหลังจากนี้ก็มีการซื้อฟรีกันด้วยนะครับแล้วก็กลับที่พักค้างคืนที่เชียงใหม่เพราะว่าต้องทำงานต่ออืมมีภาพชิงนายกไหมคะเอานายกคุณผู้ชมฮะใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างใครถูกหวยบ้างใครถูกเนี่ยไม่ต้องมาดูไปดูที่อื่นซับน้ำตาไหมนี่ให้มารวมหัวอกของคนที่ไม่ถูก นะฮะเรามาเข้าใจกันดีกว่าเรามาเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันชีวิตยังมีหวังแล้วให้กำลังใจกันแล้วก็สู้กันต่อไปจับมือแน่นๆรางวัลที่1วันนี้997626เลขท้าย2ตัว78ที่ผมไม่ได้ซื้อเสียดายมากมันต้องทำเสียงแบบนั้นนะคะมันคือมันเป็นยังไงมันเกือบจะซื้อแล้วอะแต่มันไม่ได้ซื้อนะฮะเลขหน้า3ตัว571509เลขท้าย3ตัว794329ปรากฏว่านะฮะในเพจนะครับของทางกรุงไทยเขาเนี่ยนะฮะก็มีการได้โพสต์ออกมาบอกว่าสถิติการซื้อสลากดิจิตอลงวด16มีนาคม67เนี่ยที่ผ่านมานะครับมีคนถูกรางวัลที่1รวม23ใบที่อยู่ในระบบนะ23ใบ138ล้านบาทถูก1ใบเนี่ย3คนใบหนึ่งก็6ล้านเนี่ยได้ไป3คนถูก5ใบอีก1คนแล้วก็ถูก15ใบ1คนน้ำเสียงเธอขี้ฉามากนะใช่ใครเนี่ยอย่าให้รู้ชื่อนะถ้ารู้ชื่อเนี่ยจะไม่อ่านออกอากาศเพราะว่าอิจฉาเขาเนี่ยฮะคือคนเดียวเนี่ยถูกบนแอปเป๋าตังค์อ่ะ23ใบเอ้ยไม่ใช่15ใบโหมันมี how to มั้ยคะวิธีที่ทำให้ถูกลอตเตอรี่คือต้องกล้าซื้อก่อนกล้าที่จะซื้อคือเอาจริงๆเห็นมั้ยเรามีใครแต่ก็อาจจะมีหลายคนแต่อย่างผมอ่ะผมไม่เคยซื้อหรอก15ใบไม่ถึงซื้อกี่ใบ8ใบอันที่เลขเหมือนกันนะเลขเหมือนกันน่ะที่เคยซื้อเนี่ยคือสูงสุดคือ8ใบเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเผื่อกลัวมันไม่ถูกเอาไว้กินข้าวดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจนะสู้ต่อไปก็ค่อยว่ากันต่อไปงวดหน้าละกันชีวิตยังมีหวังสู้ๆนะคะเอาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมนะคะช่วงนี้ดวงการเสี่ยงโชคไม่มีพาไปทำอะไรให้มันดูสดชื่นสุขสนานกันหน่อยดีกว่าพาคุณผู้ชมไปที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะซึ่งเป็นสวนน้ำสวนสนุกมาตรฐานสากลเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยคุณผู้ชมเตรียมจัดเทศกาลบิ๊กฮอลิเดย์2024เทศกาลแห่งความสุขต้อนรับซัมเมอร์แล้วก็ช่วงปิดเทอมใหญ่ระหว่าง16มีนาคมถึง12พฤษภาคมแบบนี้เด็กๆชอบเนี่ยมีขบวนพาเลทอย่างเงี้ยฉันก็ชอบฉันมันชอบมากแล้วเขามีพิธีเปิดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีการเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ด้วยชูชูแอดเวนเจอร์ขบวนรถไฟแห่งความสุขสนุกทั้งครอบครัวนี่แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผอ.ภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดเทศกาลร่วมกับคุณสิทธิศักดิ์เหลืองอมรเลิศกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมากมายพันธมิตรจากองค์กรธุรกิจต่างๆนะคะมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งสนุกสนานเธอนอกจากไอ้เมื่อสักครู่นะที่เขาแบบมีขบวนต้อนรับใช่ไหมก็จะมีคาแรคเตอร์แมสคอตมาเยอะแยะอย่างเช่นแมสคอตของสยาม Amazing Siam and the Gang นี่ก็ออกมาต้อนรับอบอุ่นนะคะมีโชว์พิเศษต่างๆมากมายทีนี้มันก็ต้องมีจังหวะที่คุณอัครวิทย์ผอ.พื้นภาคภาคกลางททกับคุณสิทธิศักดิ์ผู้บริหารของสยาม Amazing Park เนี่ยร่วมกันสั่นกระดิ่งค่ะสั่นกระดิ่งรถไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาล Big Holiday 2024แล้วก็ปล่อยรถไฟขบวนแรกของชูชูแอดเวนเจอร์อย่างเป็นทางการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ